Talk to myself when there's no one else around. I said it's not my fault. I said it's not my fault. I'm lost in my mind. Stuck.
stuck in this coffin of mine. I gotta try to get out. You gotta help me get out. โยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวซิสโกทุกท่านนะฮะวันนี้เราพาท่านมาสู่คู่สุดท้ายนะฮะของรอบออนไลน์นะครับเป็นทีมนีโอลูชั่นกับทีมอิมมูนิตี้นะฮะก็เดี๋ยวรอกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมีการเข้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อจอยกันนะฮะรอสักครู่หนึ่งจ้ะวันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายนะฮะของรอบออนไลน์นะฮะอย่าลืมแชร์ลิงก์กันด้วยนะฮะHey, wake up. Message sent. Message received. Message received.
อาจจะมีดีเลย์สักนิดนึงนะฮะสักครู่นะครับพอดีทางมีคนมีปัญหานิดนึงครับพอดีคอมระเบิดนะฮะก็เลยต้องมีการใช้สแตนด์อินกันก็เลยต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงนะฮะกรุณารอกันนิดนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมแชร์ลิงก์กันนะฮะอันนี้เป็นคู่สุดท้ายของรอบออนไลน์นะฮะใครเชียร์ทีมไหนก็มาเสนอมาลองแชร์ความคิดเห็นครับว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงใครจะชนะนะฮะจะเป็น Evolution หรือเป็น Immunity นะฮะยังไงก็แชร์ความคิดเห็นกันได้ครับแต่อย่าลืมแชร์ลิงก์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Follow Channel นี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพเข้าไปนะฮะรอสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเราตัดภาพมาดูในเกมกันนะฮะ วันนี้ทางด้านทีม Immunity ฮะจะมีการใช้ Stand In 1คนครับรอสักครู่ครับมาดูเขายิงวอร์มกันก่อนครับI
ทำได้อย่างนี้ครับตอนนี้รอฮะขาดอีกฝั่งนั้นหนึ่งครับเราก็จะได้ดูนะฮะแผ่นที่แรกครับก็เป็นมิลานฮะซึ่งนิวชั่นเป็นคนเลือกมาครับอิมมานิตี้ก็เลยเลือกเป็นซีทีก่อนเลยยิงกันกบกราบกบกราบกระบาดไปโอ้ยทางด้านอิมมานิตี้ฮะจะใช้สแตนด์อินเป็นคนนี้ครับชื่อไมโครเวฟนะฮะตอนนี้ทางเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอฮะวันนี้แข่งกันดึกหน่อยนะฮะทางข้าวทานปลาหรือยังครับพี่น้องวันนี้ครับผมมาเต็มฮะรู้ว่าแข่งดึกครับผมให้ทางที่บ้านครับน้องชายครับไปซื้อของมาให้ครับนั่นก็คือไส้พะโล้ทอดฮะแหมซื้อมากินไปภาคไประหว่างรอนะฮะบอกได้คำเดียวว่าฟินสุดๆใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็ขออภัยด้วยนะฮะในระหว่างนี้ฮะเรามาดูไลน์อัพของทางด้าน Immunity กันครับผมนำทีมมาโดยนนแซดครับ MXP Microwave นี่เป็นสแตนด์อินนะฮะหรือเป็นคอนะฮะแล้วก็ Alamis Kitty Cat ส่วนทางด้าน New Ocean ครับมีวิสาร TZK EEฟ้าครับอีกคนจะเป็นใครเราต้องมาลุ้นกันฮะพรุ่งนี้ไปภาคหรือเปล่าเหรอมันน่าจะไม่ได้ไปครับผมพอดีมีติดงานประจำอยู่นะฮะท้ายครับในระหว่างที่รอครับผมอยากถามแบบสอบถามครับอยากให้คนดูทุกท่านนะช่วยกันจัดซุปเปอร์ทีมของประเทศไทยฮะเอาแบบ5คนที่คิดว่าชุดนี้แบบน่าจะเพอร์เฟคที่สุดนะฮะไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามครับขอแบบเป็นงานเป็นการนะฮะไม่เอาหานะฮะจัดมาเลยครับ5คนแบบว่าท็อป5แบบถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยทีมนี่จะแบบสุดๆไปเลยนะฮะแชร์ความคิดเห็นกันมาครับ
และตอนนี้เราก็ได้5ทีมสุดท้ายที่ไปรอบแลนแล้วถูกต้องไหมฮะอันดับ1เลยก็ต้องเป็นทางด้าน Grassy Sky อันดับ2เป็น Signature อันดับ3เป็น MITH อันดับ4เป็นโป๊ก e-sport แล้วก็อันดับที่5นี่น่าจะเป็น 1G Junior นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยน่าจะเป็น5ทีมนี้ครับที่ได้ไปงานแลนแน่นอนแล้วนะฮะนี่ฮะมีคนแสดงความคิดเห็นมาครับคิวคิวลีฟโลเล็กต้อวีต้าเอาเรื่องเลยนะฮะทีมนั้นถ้าทำได้จริงDMT Woo Kill Boy MMM เอาไปทำอะไรครับชุดนั้นเอาไปเล่นตลกอะครับแล้วก็มีคนจินต้อกิ๊กโรเล็กซ์วีต้านะฮะใคร QQ ต้อซิกเกอร์เรตอีแท็กคิวนี่อีคูลูเซ่หรือเปล่าแล้วก็เทพอีกนะฮะต้อลีซิกเกอร์เรตโรเล็กซ์กายเด็กแน่โอเคครับแล้วคนสุดท้ายมานะฮะนั่นก็คือ Cats นะฮะจะเกมนับถอยหลังนะฮะตัดดำเนินการมาลุยฮะดูครับแล้ววอร์มอัพอะไรเอ่ยอะบอร์ดก่อนนะฮะยังไม่เริ่มนะครับอะบอร์ด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 เขาบอกอะบอร์ดอะบอร์ดอะบอร์ดอ๋อ4ทีมไปแลนด์โอเคขอโทษครับนับกันใหม่ครับมาแล้วฮะเกมเริ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใครเป็น FC ทีมไหนก็ส่งกำลังใจเชียร์กันนะฮะ นิวชั่นครับเลือกที่จะทำบอมเอนะฮะA ถึง5คนเลยน่าจะมีการเซ็ตกันเกิดขึ้นครับน่าจะมีศพกันเร็วๆนี้ฮะแต่ดูทางด้าน Immunity ฮะด้านกลางมาแล้วครับนี่ครับแผนสำเร็จรูปครับควันแท่นควันจังเกิลครับแล้วพาเลทออกครับแผนสำเร็จรูปครับลงมาแล้วฮะตีแต่เคยิงเทคนายไปแต่เจอที่ตีที่พยายามยิงอยู่ครับแต่ยิงไม่ตายฮะดันลงมาเลยครับทางด้าน Evolutionได้วางแล้วยึดพื้นที่ทีแล้วนอนแซดดับเบิลเฮดช็อตไปครับแล้ว3ตัวแล้วเหลือคนสุดท้ายครับวิสาดโดนทางด้าน MXP เก็บไปครับเอาละครับอิมมูนิตี้ขึ้นนำก่อน1ต่อ0ฮะหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับก็ถือว่ายังได้ดีฮะในโอเชียนยังได้วางบอมนะฮะแล้ววินนี้เลือกที่จะเป็นอีโคครับผมแหมผมไม่อยากพูดอีโคสักเท่าไหร่เลยนะฮะดูมันไม่สุภาพครับและประเด็นมากแล้วครับผมลืมออฟไลน์เฟรนครับสักครู่ปิดแล้วโอเค let's goถ้ามีแฟตเข้ามาในบ้าน B ฮะแต่ยังไม่มีอะไรทำอีได้ฮะ
ส่วนไฮมิดครับนี่แล็บกลางมาแล้วครับ2คนเป็น TZK กับฟ้าครับเจอเขา3ประสานอยู่ตรงกลางนะฮะหน้าต่าง B Shot Connector ฮะเล่นยากเลยฮะดูอารามิสครับเลือดโอ้โหเหลือ16ครับเป็ดนี่ควันเติมไหมฮะควันแบบนี้ไม่เป็นทางดีนะฮะมาดูครับโดนแซดต้องดูครับว่าเก็บได้กี่ตัวแล้วจังหวะทามิ่งครับโดนลงมาพอดีแล้วเห็นแล้วฮะ4ตัวโดนลุมยิงไปครับนะงานเข้าแล้วฟ้าเฮดช็อตไปได้ครับและได้วางบอมฮะมาดูจังหวะรีเทคของทางด้าน TT MXP เก็บตรงเบนช์ไปแล้ว EE เก็บ MXP รีเวนจ์คอเก็บคนสุดท้ายไหมฮะแล้วก็แก้บอมถือว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้ทางด้านนิรูชันแต่ยังดีไม่พอฮะทางอิมเมอร์ตี้ก็มารีเทคแล้วแก้บอมไปแต่เป็นอีโคที่สามารถเก็บ CT ได้ถึง3คนฮะแต่ว่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวและได้โบนัสจากการวางบอมอีก1ครั้งฮะนี่ก็ทำให้เขาซื้อแบบโอ้โหอุปกรณ์ครบครับถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนแต่งตัวหรูเดินพลากรแล้วครับจังหวะนี้ใส่สูทผูกไทยฮะบางคนก็ใส่ทักซิโด เป็นทางด้านอิมมูนิตี้ฮะมีอุปกรณ์จำกัดฮะแล้วนี่ไงฮะTZK แกเก็บตรงเชื่อมไปก่อนเลยแล้ววิสาลงบ้านจากพาเลนมาเก็บ CT เลยนะฮะแล้วดูแกเดินดันมาเลยครับแล้วทามิ่งครับเจอนนแซดยิงเก็บฟรีไปครับแต่คีตี้แคปโดนอีปานมาช่วยเฮดช็อตครับเอาละฮะ4ต่อ2ครับอยู่ที่คนนี้ครับนนแซดโดนแคปยิงไปครับไมโครเวฟเหลือที่จะเซฟเลยครับทางด้านไมโครเวฟน่าจะต้องมีศพแล้วฮะดูจากเอ็กซ์เรย์อีฮะแงมาด้วยเลือดเหลือ7ครับน่าจะฮิวอ้าวแต่เฮดช็อตไมโครเวฟไปครับโอ้โหถือว่าพลาดครับจังหวะนี้ไมโครเวฟนิวโรชันตามมาเป็น2ต่อ1ฮะนะมีควันไฮมิดไปแน่นอนครับทางด้านของนิวโรชันพยายามยิงทะลุควันครับแล้วแกจานออกมาแล้วตามมิ่งฮะเก็บได้1แล้วคิตตี้แคทเอาดีเตอร์เฮดจอดไปเฮดดับเบิ้ลเฮดจอดครับคิตตี้แคทแต่ทางด้านนิวลูชั่นไม่รอช้าครับลงบอมบีมาเลยฮะนักอีกเวลามันมีจำกัดครับทางด้านอิมมูนิตี้น่าจะเลือกที่จะเซฟปืนไว้เลยหรือเปล่าครับหรือจะกลับมารีเทคนั่นน่าจะรีเทคครับแล้วทีแท็กเคเก็บไมโครเวฟไปเข้าบีช็อตมาถึง3ครับแล้วเจอทีแท็กเคดับเบิลคิวไปแล้วคนสุดท้ายครับโดนแซดแล้วก็โดนอีเก็บไปครับสองต่อสองครับต่อ2แล้วก็เป็นฟูลอีโคราวของทางด้านอิมมานิตี้นะฮะนะนอนแซกกระโดดไปเจอต่อแต่ติดแฟดด้วยครับจังหวะนี้ดีเซอร์ของเขาจะทำอะไรได้ไหมแล้ววิสากระโดดล้มและเล็กได้แค่1ตัวครับยิงนั่งกลางไฟยิงเลยครับแต่ยิงไม่ได้ครับเก็บใครไม่ได้ MXP คนสุดท้ายครับ
น่าจะต้องเจอกันทางด้านวิสาแล้วนี่ฮะเหลือวิสาเก็บไปครับแต่ยิงให้จบวิสาไปนะครับเหลือ12ต่อ2ครับแล้วอินฟินิตี้พกใส่เกาะอีก1ครั้งฮะจะได้วินน่าได้ซื้อได้เต็มสูบครับแล้ววิสาดเก็บไป2เลยฮะโอ้เราไปโฟกัสผิดจุดนะฮะจับใครไม่ยิงครับจังหวะนี้นิวชั่นได้เปรียบทางผู้เล่นด้วยฮะมีอยู่5ครับอิมมูนิตี้เหลือ3ครับผมแล้วโดนตรงกลางเก็บไปครับต้องดูนนแท้ครับดีเติร์ดแต่ไมโครเวฟเก็บวิสาได้ฮะจะได้อีกไหมฮะไมโครเวฟโอ้โหไฟไฟมันอันตรายอยู่ในปาร์ตี้นะนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเซฟ AK ไว้สำหรับวินหน้าฮะแต่ยิ่งมีเงินอยู่แล้วด้วยนะฮะเก็บได้1ครับดับเบิลคิวไว้ครับไมโครเวฟเลือดเหลือ19ฮะดับฟ้ายิงสีข้างฟ้าไว้ครับเป็นควอดคิวของเขาแล้วครับจะเอซหรือเปล่าฮะนี่ฮะแล้วเป็นเอซของทางด้านไมโครเวฟฮะแต่ก็เสียราวนี้ไปฮะเนื่องจากนิวชั่นได้วางบอมฮะแล้วบอมระเบิดไปนิวชั่นขึ้นนำ4ต่อ2ครับเป็นเอซที่ไม่ได้วินเนี่ยโอ้โหเสียดายนะฮะมาดูครับ TZK ผ่านไฮมิดแฟตออกกลางไปทางในโซโล่กลางคนเดียวเลยครับทางด้าน TZK ปล่อยคอนเนคเตอร์ไปเดี๋ยววิซ่าครับทะลุควันออกมาอ้าวเห็นไฟครับมุดกลับเลยบอกเดี๋ยวงานงอกเฮ้ยนี่โอชานครับเลือกที่จะกลับมารวม A กันนะฮะนี่นอนแล้วฮะจังหวะนี้ไปไหนไม่ได้แล้วฮะไปไปควันไปโดดยิงทีทีครับถ้าลงแซนด์วิชมาเจอวิสาเก็บไปครับแล้วสนายยิงไป2แล้วครับแต่จะมีคนเช็คไหมฮะจังหวะนี้ครับรีเวนคอเนียนอยู่ฮะได้วางบอมแล้วด้วยยิงสีข้างไปแล้วเก็บดับเบิลคิวไปครับเก็บสนายแล้วให้เพื่อนแก้บอมฮะตามมาเป็น4ต่อ3ครับต่อ3เอาฮะน่าจะดุเดือดกันครับคู่นี้มีควันไฮมิครับแต่คิตตี้แคทเอาสไนส์2กลางอยู่ฮะแล้วเจอทีแท็กเคเก็บไปก่อนครับแล้ววิสาดออกพาเลทมายิงจังเกิลฟรีอีกแล้วครับในวันนี้แล้วตรงบีช็อตแล้วฟ้าช่วยชีวิตทางด้านวิสาไปได้ฮะแต่มีเว้นคอเอาละฮะ2ต่อ3ครับหน้าที่จะเซฟอีกแล้วนะฮะทางด้านอิมมูนิตี้ฮะเพื่อนเลือด
ถนนแซดนี่เลือดเหลืออยู่19ครับบอกเซฟเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับปืนครับสีทองอร่ามเลยถือว่าสวยอยู่ครับเป็นปืนที่ผมชอบมากเลยนะเคสฮันเดนเน็ตผมชอบนะแต่บางคนก็ชอบสีฟ้าแต่ผมอยากได้แบบสีทองทั้งกระบอกอย่างเงี้ยไม่เอาแบบสีฟ้าเลยผมว่าสวยกว่าอีกนะนี่ปรับภาพถ่ายเล่นด้วยโหสุดๆกระบอกแล้วถ้าไหลจะสีทองอย่างเดียวแล้วเป็นสเตตแทร็กอีกน่าจะเป็นหมื่นหรือเปล่าฮะเอาละฮะนิวช่างขึ้นนำ5-3ครับอีแฟดลงอันเดอร์พาครับแล้วลงมาเช็คเลยไม่มีใครครับแต่ฟ้าเดินขึ้นคอนเน็กเร็วมาฮะแล้วสเปย์ยิงทะลุกล่องไปแล้วควันปิดหน้าต่างไหมครับโอ้โหแล้วควันมันแรงเกินครับเลยเด้งออกมาแต่เป็นทางด้าน MXP กับนนแซกเก็บคืนไปคนละ1ฮะเกมกลับมาได้เปรียบแล้วครับทางด้าน Immunity ครับ4-3นะฮะตอนนี้ต้องวัดใจกันแล้วทางด้าน Immunity ฮะแน่นอนแซดบอกเพื่อนแล้วครับเฮ้ยมันมีสไนด์วะเฮ้ยหมดแล้วขาวแฟตัวเองครับทำไมโคเวฟมาช่วยแล้วครับแต่ฟ้าครับโอ้โหหลวงอนุพาร์ทมาแล้วได้ยินแล้วด้วยครับเฮ้ยแล้วทามมิ่งครับอ้าวแต่ไมโครเวฟยิงจากบีช็อตไปฮะทำได้ไหมครับหรือสไนออกมายิงโดนขาครับแต่อีมาช่วยชีวิตไปแล้วโดนยิงกลางอากาศฮะแล้วเฮดช็อตที่คอนเนคเตอร์มาครับถ้าเก็บได้นี่น่าจะลุ้นมีลุ้นนะฮะแล้วโดนอาร์มิสเฮดช็อตไปครับตามมาเป็น5-4ฮะครับเหลือ41ครับแหมรวดเร็วดีเหลือเกินครับดวลกับฟ้าครับอารามิสเก็บฟ้าไปครับจากไฮมิดครับต้องมาดูแคสจะล้างแคสให้เพื่อนได้หรือเปล่าฮะแล้วเจออันเดอร์พาสมาดักรอยิงครับเหลือ2คนสุดท้ายครับ New Illusion แล้วเจอหลุมยิงไว้ฮะแล้วไมโครเวฟทะลุควันออกมายิงเก็บไปแต่ยังจะเอาอยู่ครับแต่โดนไฮมิดยิงสวนขึ้นมาครับ2-1ฮะจะกระโดดไปไหมแวบนี่เอาฮะมีเสียงหลุดนิดนึงนะครับแต่นนแซกก็เดินชาร์จมาดักรอห้องนี้เลยครับ
ได้เห็นแล้วด้วยแต่รีไม่พอกระโดดออกมาอ้าวรีบออกมาครับแต่ดีครับโนนแซดมาช่วยเซฟจังหวะสุดท้ายไปได้ฮะโอ้โหเกือบไปแล้วครับ5ต่อ5ครับอัปเดตคนลั่นนิดนึงฮะโนนแซด11คิวอารามิส10ครับส่วนวิสาด10ครับแคท7นะฮะเป็นเทคนายของทางด้าน New Evolution Esport นะฮะน่าจะแห่บีนะครับมาอย่างนี้นะฮะไม่ให้ซุ่มให้เสียงมีควันด้วยครับเอาไม่อ๋อเป็นแฟดครับอ้าวแล้วอารามิสเดินช้าหลังมาสเปรย์ไปได้3ครับโอ้โหเพื่อนบอกอะไรวะกำลังเซตควันจะปาแฟตให้เลยดีแท็กเคโดนลงมาโดน MXP Headshot ไปครับแต่โดนฟ้าเก็บคืนครับปาคนสุดท้ายครับแล้วเก็บโนนแซดไปอีกเอาละฮะแต่เจอรีเวนคอเปิดมุมรอไว้แล้วฮะเฮดช็อตไปอิมมูนิตี้ขึ้นน้ำครับ6ต่อ5ฮะทีแจ็คกี้ครับมีปลาแฟดออกกลางมาฮะเตยยิงทะลุสโมกมาโอ้โหฟ้าเลือดเหลือ53ฮะแต่ยังฝืนครับยังฝืนเดินต่อแคสก็ยิงคอนเนคเตอร์ไปฮะแต่ไม่โดนครับแล้วไมโครเวฟยิงแคสแต่ MXP อ้าวแล้วไมโครเวฟลั่นลงไปแล้วโดนยิงทะลุเหลือ8ครับ MXP แล้วฟ้ามาเร็วเลยฮะเนียนครับแล้วเก็บไป1แล้วฮะแล้วโดนแล้วแลกกันไปครับแล้วคนสุดท้ายครับของทางด้านอินฟินิตี้ฮะโนนแซดแต่เจอทีแซดเคยิงเก็บไป6ต่อ6ครับยังกินกันไม่ลงฮะคู่นี้น่าจะยาวเลยนะฮะสูสีแบบนี้น่าจะเต็มวินหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้โคราวของทางด้านอิมมูนิตี้ด้วยนะฮะดูทรงเลยครับเหมือนทางด้านนิโอชั่นน่าจะรู้ครับว่าเขาอีโคครับดึงเกมช้าเลยครับนนแซดเปิดมุมรอดิเสิร์ตเลยฮะจะวันดีครับทีแซคเคครับเกิดชิปเดินมาเจอตรงคอนเนคเตอร์ยิงเก็บไปก่อนฮะแล้ววิสาดออกจากคาเลนมายิงครับเรามาดูรีเวนคอครับแล้วทีแซคเคเก็บไมโครเวฟไปแต่เรามารอดูจังหวะรีเวนคอครับน่าจะยิงหลังเนียนๆหรือเปล่าหรือเขาจะหันมาเช็คฟ้าครับกระโดดเข้ามารีโหลและเจอรีเวนคอมาพอดีครับเลยยิงไปนิวชันกลับมาขึ้นนำครับเป็น7ต่อ6โอ้โหแล้วอิมมูนิตี้ยังจนอยู่เลยฮะเป็นอีก
ืนพบใส่เกาะอีก1ครั้งครับของทางด้าน Immunity นะชาร์จพาเลทมาเลยฮะแต่เจอฟ้าโดดเฮดช็อตฟ้าไปก่อนครับดูมุมนี้ครับไมโครเวฟแกจะทะลุควันไหมแกจะทะลุควันไหมแต่ทะลุควันออกมาติดแฟตพอดีโอ้โหขาวครับและอีเก็บไปหนึ่งแล้วช่วยกันยิงไปได้ครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อ้าวแต่นอนเส้นมายิงช้ามาครับทีเกิดเกือบจะเข้าหัวฮะแต่โดนแคสเฮดช็อตไปก่อนครับนิวชั่น8ต่อ6ครับควันไฮมิดไปฮะหน้าต่างก็ไม่ได้ใช้สนายครับเอาเป็นกดมาคุมแล้วยิงเฮดจอดไปครับฝาบอกโอ้โหไม่ยิงอย่างนี้ไม่ต้องเล่นแล้วแต่ยังติดใจอยู่ครับยิงทะลุไม่ตายครับเหลือ11ซากชีวิตมาแล้วฮะอีมารอครับยิงไหมยิงกดยิงไม่ยิงฮะแล้วขอรู้ช้าไปนิดนึงครับแต่ยังแก้ตัวได้ให้วิสาดูนี่ฮะรีเวนคอมุมแกแล้วรีเวนคอเก็บวิตาไปครับแล้วอีเฮดช็อตแล้วรีเวนคอเฮดช็อตคืนแล้วอีเอาคืนมาอีกครับตัวครับแต่อีเลือดเหลือ4ฮะแล้ววางบอมแล้วด้วยแล้วกระโดดขึ้นกล่องมายิงเฮดช็อตใส่อีเลยครับทางด้านนนแซดจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์8ต่อ7ครับผมมาดูข้างหลังกันต่อครับนี่น่าจะเล่นแผนเดียวกันครับแผนยอดฮิตครับเรามาดูมุมนี้ฮะเพื่อความชัดเจนครับเห็นไหมครับควันแท่นลูกหนึ่งควันปิดตรงคอนเนคเตอร์ลูกหนึ่งครับแล้วพาเลทแล้วยิงเฮดช็อตที่ CT ไปครับแต่อีเก็บไมโครเวฟไปได้แล้วทีแท็ก MXP เก็บฟาทีแท็กเคเก็บรีเวนคออีและแลกกันไปกันมาแล้วเกินครับแต่ทางนี้ยิงลูชันมาเก็บ2คนสุดท้ายไปได้ครับได้วินแรกจากครึ่งหลังไปแล้วครับนิวลูชัน9ต่อ7ฮะกลางไปครับแต่ไม่มีอะไรอิมมูนิตี้ก็น่าจะวิ่งมาเลยครับวบม้ามาเลยแล้วเปิดเดียวนรีเวนคอไปฮะแล้วจบเร็วหรือไม่จบเรียบร้อยครับ10ต่อ7ฮะ
นะฮะแคสครับเลือกที่จะชาร์จกลางเลยฮะเรามาดูอารามิสครับแล้วเจอติดแฟตแล้วตีแท็กเกเดินขึ้นมาเฮดช็อตเลยฮะอ้าวแต่นอนแซดเฮดช็อตวิสาที่บนพาเลต B ไปฮะอพาร์ตเมนต์ B ครับเอ็มเอ็กซ์พีฮะยิงแต่ตีแต่เกย์ตีแต่เกย์บอกถอยดีกว่านะฮะเจอดีเซอร์แบบนี้และอีเก็บไมโครเวฟจากตรงกลางมาฮะแล้วแคทยิงเฮดช็อต MXP ไปแล้วรีเวนคอร์เฮดช็อตอีไปฮะแล้วได้วางด้วยฮะ3ต่อ2ครับเก็บ M4 มาแล้วฮะแต่มันไม่มีก่อครับน่าเสียดายแต่เก็บ TZK มาฮะเอาละครับ2ต่อ1ครับแกเดินคู่เลยฮะแล้วเจอแคสเฮดช็อตมาฮะเออบอมเรียบร้อยครับ11ต่อ7ฮะมา MXP ครับปาความปิดหน้าต่างเลยหรือเปล่าครับเป็นวันเวของพี่แท็กซี่หรือเปล่าแล้วยิงไม่โดนฮะแต่ฟ้าครับเก็บอารามิสจากเอแรมไม่ได้ครับแล้ว MXP เก็บแคสจากบีช็อตฮะแล้ววิสาดเก็บ NXP จากไฮมิดครับแล้ววิ่งถอยมา B เลยฮะน่าจะทำ B แน่นอนแล้วครับจังหวะนี้วิสาดครับแล้วจะไปแง้มยิงใต้หน้าต่างครับใต้อพาร์ตเมนต์ B แต่เจอทนายยิงไปครับแต่รีเวนขอวางบอมนะฮะแล้วไมโครเวฟเก็บทีแท็กเคไปแล้วอีอีครับเก็บรีเวนคอไปดวลกับฟ้าและถันข้างพอดีครับสองต่อเจ็ดครับแต่ยังมีเงินอยู่ครับทาง Immunity ฮะยังอยากได้วางบอมครับเลยได้โบนัสมาฮะแพ้มา4วินติดแล้วครับสำหรับตอนสับครึ่งหลังนะฮะยิงทะลุควันไม่มีอะไรฮะควันปิดหน้าต่างมาฮะโอ้โหเกือบแล้วฮะอุ้ยมียิงสกิลมีชอบเล็กน้อยแล้วยิงทะลุควันไปครับโนนแซดเก็บทีแท็กเคไปฮะแล้วรีเวนคอเก็บอีอีไปเนี่ยโอ้โหยิงพลาดครับวิสัต
แล้วกระโดดขึ้นมามอบฮะแล้วหลังยิงหลังโดนหลังยิงครับแคสคนเดียวครับของทางด้านนิวโรชั่นนะดูครับแปะระเบิดมันเปลวฟ้าเปลวระเบิดที่มันรออยู่แล้วมันหมดพอดีฮะโดนสไนท์ทูมยิงไป12ต่อ8ครับกระโดดมากลางแล้วครับและอารามิสเก็บวิสาดไปฮะจากอพาร์ตเมนต์บีฮะรีเวนคอร์เก็บฟ้าไปอีกครับโอ้โหเอาละฮะอิมมูนิตี้จะกลับมาหรือเปล่าครับเนี่ยอีเจอรีเวนคอร์แต่โดนรีเวนคอร์ยิงไม้ครับ5ต่อ2เรียบร้อยครับ5ต่อ1แคทจะเซฟหรือไม่เก็บไป1จะเปได้แค่1ตัวครับแต่โดนไมโครเวฟยิงสวนขึ้นไป12ต่อ9เอาละฮะและการเงินของทางด้านนิวลูชั่นนี่แย่แล้วฮะต้องเป็นอีโคนะฮะดื้อ MXP เจ้าประจำตรงกลางนะฮะมากับนนแซดรู้ใจที่แซดเคแลบมาดูแล้วโดนยิงตอดไปเลือดเหลือ58ครับแล้วแคสกับมุมเขาทำให้บนบ้านยิงฟรีครับอย่างนี้และรีเวนคอร์ครับแกใจแกดุดดังภูผาครับรีเวนคอร์ให้จอดวิสารไปอีกหนึ่งครับเดินกับฟ้าฮะและ MXP มาเฮดช็อตฟ้าไปได้ครับ12ต่อ10ครับครับนี่เกมอยู่ดีๆก็ตึงครับแล้วนิวชั้นเลือกที่จะอีโคอีกหนึ่งรอบครับนะฮะจะช้ากลางมาเลยหรือเปล่าฮะตีตะเกียช้ากลางมาเก็บ MXV ก่อนได้ครับแต่ M ตีตะเกียดับเบิ้ลให้จอดไปอ้าวคดีพลิกเหลือคนสุดท้ายครับแล้วเก็บไปหนึ่งฝั่งของเว็บแล้วโดนแคสเฮดช็อตตัวสุดท้ายไปฮะอีโคชนะครับทางด้านนิวลูชั่นอีสปอร์ตเอา13ต่อ10เลยครับพยายามเล่นกันช้านิดหนึ่งนะฮะชะลอความร้อนแรงครับมาส่ง MXP ไว้ทิ้งไว้ตรงกลางนะฮะแล้วเจอ TZK ยิงจากห้องแรดเดอร์รูมไปฮะสไนยิงไปอ
เลยไปสวนครับแต่ไมโครเวฟแรกออกมาเก็บแคสไปก่อนอวิสาดอาจจะเป็นทีทะเคครับช่วยยิงกันไปแล้วรีเวนคอครับเก็บวิสาดไปแล้วโนนแซดเก็บทีทะเคครับ2ต่อ2ครับพยายามยิงตรงโซฟาครับแล้วคนนี้ออกมาครับเก็บไปได้แล้วเจอตรงรถยิงฮะแล้วรีเวนคอร์บแกเปิดมุมรออยู่แล้วฮะยังไม่ยอมครับ13ต่อ11ครับต้องบอกว่าอะไรอะไรก็เหนื่อยครับตอนนี้เป็นนี้ครบรองทางด้านนิวโรชั่นครับซึ่งทางด้าน Immunity ก็เล่นดึงช้ารอเลยฮะไม่รีบร้อนอะไรใดทั้งสิ้นครับแต่เป็น MXP ฮะที่พยายามทำหาแหล่งข่าวอยู่ครับค่อยๆแง้มอยู่ครับแล้ว MXP เก็บ EP ไป Double Kill ครับของทางด้าน MXPMXP Triple Kill ครับจะเก็บ4มั้ยเก็บ3ครับทางวินนี้เจอนนแซดมาขโมยไปฮะซื้อมาแต่อุปกรณ์ได้ไม่ครบสักเท่าไหร่ครับเป็นทีแท็กเคครับซื้อสไนกับเกาะเล็กมานะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีคนดิสคอนเน็กครับผมก่อนรอกันสักครู่ครับ
คเกมยังไม่เริ่มนะฮะกำลังจะใกล้เริ่มนะครับโอเคครับเรากลับมาต่อกันได้แล้วฮะฟันกันแล้วครับมาดูครับใครจะได้แมปนี้ไปฮะก็เป็นทางด้านอิมานิตี้ครับเล่นตรงกลางกันอยู่2คนกับทางด้านนนแซดครับแต่ทีแซดเกเกลทนายไปตัดลีเวนคอร์ได้ก่อนครับและแคสครับอัศนัยเก็บไปตึงแล้วเจอไฮมิดยิงครับผู้เล่นได้เปรียบแล้วทางด้าน New Evolution Esports 13ต่อ12ครับความติดหน้าต่างไปอีกหนึ่งลูกครับแต่คนนี้โอ้โหอีฮะก็จะเห็นซีโฟหรือเปล่าและไมโครเวฟครับกระโดดทำเสียงลงมาทีแซคเคครับยิงขู่ไว้ฮะไปติดเพื่อนครับโอ้โหแล้วจะออกไปช่วยเพื่อนยังไงแต่เจอวิสัตเนียนยิงฟรีไปครับแล้วยิงบีช็อตบิดโดนบีช็อตยิงฟรีครับทางด้านวิสัตแล้วได้วางบอมแล้วครับดูครับตอนไหนยิงไม่โดนฮะนัดแรกและไมโครเวฟเก็บฟ้าไป2ต่อ2ครับแล้วทีแท็กเคเก็บตรงบีช็อตไปแล้วอีมาเก็บอัมเรียบร้อยฮะนิวโรชั่น13น่าจะขึ้น14แล้วครับ14 12ครับแต่ทางด้านอิมมูนิตี้ครับยังมีเงินอยู่เนื่องจากชนะมา2วินติดฮะส่ง MXP มาคนเดียวเลยครับลง Underpass
4คนน่าจะเซต A ฮะนะเซตไปแล้วครับแต่ MXP เก็บ EE ไปก่อนฮะแล้ววิ่งกลับเลยครับ EE นะโนนแซดครับยิงทีแซดเคไปแล้ว MXP เก็บพิศาจเอาครับ2ต่อฮะ2ต่อ5แล้วโคนสุดท้ายครับของทางด้าน New Ocean Esports แล้วเจออารามิสเก็บไปอีกครับ14 13ครับอยู่ทรงแล้วเต็มวินแน่นอน อยู่กันยาวๆครับคืนนี้คู่สุดท้ายฮะของการแข่งขันรอบออนไลน์ครับในแมปแรกนะฮะมิราจผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะครับโอ้นะความปิดหน้าต่างมาครับทางด้านhumanity นี่แกเล่นแบบฟอร์มของแกนี่จะเล่นตรงกลาง2คนเพียง2คนนะฮะเป็นทางด้านนนแซดกับ MXP นี่เป็นคู่หูดูโอเลยนะครับตรงกลางจะไปเข้าทางปืนอีกหรือเปล่าฮะทางด้าน humanity ถ้าพลาดวินนี้ก็เสียหายครับแล้วออกมาเฮดช็อตฟาไปครับไมโครเวฟอะไรแป๊บๆแล้วชาร์จขึ้นมายิงเลยครับสามต่อสองครับเอาละแล้วคนสุดท้ายครับของทางด้านนิวรูชันครับเลือกที่จะเซฟทนายไปเลยครับเซฟสไนเปอร์ได้หนึ่งกระบอกครับทางด้านนิวชันมาดูคนแรกนะครับโอ้โหยิงพอๆกันเลยนะฮะ21 21ครับทางด้านอีอีกับวิสาดตามมาเป็นทีเซ็ตเค19ครับเพื่อนร่วมทีมก็ยิงพอกันครับทั้ง2ทีมเลยฮะนอนแซดนำโดมานิดหนึ่งครับ23ไมโคร18ไมโคร19นะฮะวินนี้เหมือนแทบจะถ้านิวพลาดวินนี่ก็น่าจะต้องเสียแบบนี้ให้ทางนั้นอิมมานิตี้นะฮะเดี๋ยวได้รู้กันครับซูนซูนซูนเหนือออเลเตอร์ดูครับอีเล่นใกล้เลยฮะเก็บไมโครเวฟไปได้ก่อนด้วยฮะเอาละครับจะทำเอหรือเปล่าครับดูไปไล่3ใบไปแล้ววิ่งกลับเลยครับต้องดูครับว่าอ๋อโยกมาเพียงแค่คนเดียวครับยังทิ้งวิสาทไว้อยู่ในบอมครับแต่ฟาแกก็ช้ามาดูใกล้เลยไม่น่ามีแล้วครับนี่แล้วดูทางด้านนิโอชันก็โยกมาอยู่บอมบีแล้ว2คนครับเก็บไป2ดับเบิ้ลเฮดช็อตไปครับแคส
เหลือทางด้านรีเวนคอเก็บรีเวนคอไปได้ครับและแคสเจอเก็บไปอีกคนสุดท้ายของอิมานิตี้ฮะและเลือดยิงอีไปครับและน่าจะได้เซฟหรือเปล่าเหลือ26และโดนหลังยิงครับเอาละฮะรีโวลูชั่นขึ้นแท่นแล้วครับ15ต่อ14หรือจะมีแบบนี้รีโวลูชั่นจะได้ไปหรือจะมีโอเวอร์ไทม์ฮะส่งกำลังใจเชียร์กันด้วยนะครับดึงเกมช้ากันเลยฮะอุ้ยอุ้ยยิงโดนด้วยครับเอ็มเอ็กซ์พีบอกอะไรวะถึงเกมทางเงียบสนิทอิมมูนิตี้ฮะต้องเซตและทำแล้วฮะจังหวะนี้ส่งไมโครเวฟมาอยู่ถึงอันเดอร์พาสแล้วฮะแล้วโดนยิงยิงโดนไมโครเวฟเก็บอีอีไปฮะเซตเอออกมาแล้วแล้วปิดตาขาวฮะแล้วระเบิดยิงอีกโอ้โหแล้วเอาปืนพกมาแลบยิงครับโอ้4ต่อ3ครับแล้วยิงไม่โดนครับแต่แคสเก็บไปแต่ MXV เอาคืนแล้วเลือดแล้วต้องมีโอเวอร์ไทม์แน่นอนครับนะฮะกลับมาดูในช่วงโอเวอร์ไทม์กันครับยิงยาวกันไปครับคู่นี้โอเวอร์ไทม์เราจะเล่นกันฝั่งละ3วินนะฮะใครได้4วินก่อนคือผู้ชนะไปเลยนะจ๊ะนี่ฮะแล้วทีแท็กเคแกเดินชาร์จขึ้นมาถึงไฮมิดแล้วมาเก็บ MXP ไปก่อนเลยครับเหมือนจะมีการแอคทีฟมันเกิดขึ้นนิดนึงนะฮะทางด้าน New Evolution Esports แล้วดูครับเกมมันบีบหัวใจครับทำให้เล่นกันชาร์จมากๆครับต้องเน้นกันทุกวินเงี้ย
จะมีแฟกกันเกิดขึ้นครับแล้วเซต A มาแล้วครับแล้วออก A มาครับทางด้านอินเวอร์ไนตี้ยิงทะลุควันไปยิงสะกิดโดนเพื่อนนิดนึงฮะและออกมาแล้วฟาเก็บไปหนึ่งแล้วโดนยิงคืนไปครับเหลือ2คนครับทางหน้าอิมมานิตี้แล้วเจอทางนั้นวิสาดป่ามายิงจาก CT ครับดับเบิลคิลมาฮะขึ้นนำก่อน 16-15 ครับยังมีเงินซื้อปืนได้อยู่ครับทางด้านอิมมานิตี้ถ้าวินนี่พลาดนะโอ้โหและ MXP ฮะเดินมาเต็มหำเลยครับเมื่อกี้ไมโครเวฟทะลุควันออกมาแต่เจออีอีเก็บไปครับแล้วรีเวนคอพยายามเก็บแล้วอีอีดับเบิลคิวครับโนนแซดยิงทีถ้าเกมไม่ตายครับอ้าว2ต่อ2ครับเอาละฮะเกมมันอยู่ดีๆก็ตึงครับผมบอกว่าอยู่ดีๆมันก็ตึงเองครับแล้วนี่ฮะใจร้อนแต่แคสยิงซ้ำไม่ได้นะฮะ17-15ครับเอาละฮะน่าจะมีกันนี่อิมมูนิตี้ครับ จะเซฟเองแล้วหรือเปล่าครับแต่บอมทิ้งไว้อันนี้ครับเก็บบอมมาแล้วครับทางด้านอารามิสจะเก็บบอมมาบอมเองหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ร้อนเหลือเกินครับผมแอร์นี่เหมือนจะไม่ทำงานนะฮะมันทำนะครับแต่ตอนนี้ผมใจร้อนครับมันร้อนลุ่มเหลือเกินนะฮะมีความปิดเอแลมมาครับทางด้านนิวลูชันแล้วมาแพ็คบอมเอถึง4คนแล้วครับทางด้านนิวรอเวลาเท่านั้นไงแล้วทีแท็กเกมเปิดไปก่อนครับแล้วเก็บไป2ครับทางด้านนิวแล้วเก็บได้คืน2ครับเก็บคืน3แล้วครับทางด้านอิมมูนิตี้เอ้าหูวีเกือบไปแล้วครับทางด้านอิมมูนิตี้แต่ยังดีครับได้วินนี้มาตามมาเป็น16-17นะฮะมาดูครึ่งหลังฮะนิวชั่นต้องการ2วินครับเพื่อที่จะชนะทางด้านอิมมูนิตี้ต้องการ3วินรวดครับมาดูทีแท็กเคครับเก็บ MXP ไปก่อนแล้วฮะmiddle open ครับจังหวะนี้ middle open
แล้วฝาครับเก็บไมโครเวฟจากห้องเรดเดอร์ไปได้ฮะและลีสาดมือครับกับอ้าวแล้วหายทีหายสามเลยครับทางด้านอิลูชั่นนะฟ้าครับเก็บนนไม่ได้ฮะเอาครับ2ต่อ2ฮะระเบิดพลาดครับทางด้านอารามิสแฟดออกไปครับแล้วเจออีเฮดช็อตไปครับแล้วอีครับพอดีรีบนิดหนึ่งนะฮะแปดออกมายิงแปดออกมาแล้วเวลาเจอฟ้ามาปาดยิงไม้ครับนิวลูชั่นไม่แพ้แล้วนะฮะสำหรับแบบนี้ถ้าแกได้วินนี้อีกก็ชนะในแมปแรกเลยครับส่วนอิมมูนิตี้ครับต้องการให้ได้ถึง2วินครับเพื่อไปต่อกันในโอเวอร์ไทม์รอบที่2นะฮะพาวินนี้ก็จีจีครับแต่วิสาเก็บทางด้านอิมมานิดับเบิลคิวของทางด้านวิสาครับและเกือบทริปเปิลคิวครับแล้วโอ้โหยิงเก็บ2เอาแล้วอีเก็บไป1ฮะแล้วดับเบิลคิวไปเลยครับเหลือนนแทกคนสุดท้ายครับแล้วหันหลังเข้ามาอย่างนี้จะได้ไหมครับแล้วเฮดช็อตไม่ตายครับเจอแคทยิงสวนมาแผนที่แรกครับเป็นทางด้านนิวลูชั่นเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์19-16นะฮะมาดูสแตทกันครับคิวเดทที่เยอะที่สุดในเกมครับเป็น2คนเท่ากันนะครับเป็นนนแซดกับทางด้านอีนะฮะ 1.26 เปอร์เซ็นต์เฮดช็อตที่เยอะที่สุดเป็นทางด้านแคสนะฮะ 53.85% ครับผมTalk to me.
แล้วฮะแล้วแมปที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับนิวชั่นเป็นฝั่งรับก่อนนะฮะอิมมูนิตี้จะเป็นฝั่งบุกนะจ๊ะแผนที่แรกนี้โรชั่นขึ้นนำมาก่อนฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบบนี้จะแบ่งแต้มหรือว่าจะเป็นทางด้านนี้โรชั่นเก็บ3แต้มไหมครับอันนี้เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีครับผมแหมนะซีทีทางด้านนิวชั่นนี่รู้แล้วครับว่าเป็นบอมเอแล้วฟาเฮดช็อตดับเบิลเฮดช็อตไปครับสามหัวติดครับทางด้านนิวชั่นแล้วเหลือเป็นคนสุดท้ายครับไมโครเวฟแล้วก็เรียบร้อยฮะนิวชั่นขึ้นนำ1ต่อ0ครับสักครู่นะขอปรับแอร์นิดนึงโอ้โหร้อนเหลือเกินปรับ17แล้วยังล้อเหลือเนี่ยไม่ไหวนะฮะถ้าทางด้านนี้อิมมูนิตี้ครับไม่ได้วางบอมด้วยครับเนี่ยทำให้ต้องฟอร์สออกมาแล้วรีเวนคอร์ครับแกจะออกไปฟกลิฟเร็วครับแต่เจอเบรกไปก่อนฮะนักแคสครับเห็นเท้านิดๆครับก็พยายามยิงกันอยู่แม่เราอยู่กันดึกเที่ยงคืนต้องมีฮะวันนี้โอ้โหCSGO Midnightฮะการแข่งขันโปรลีกของเราเอาแล้ววิสานยิงหน้าบอมบีไปได้ครับแล้วฟาใส่พระอะไรครับยิงโดนไป1นัดฮะแล้วอีครับมาช่วยฟาไว้ได้ครับแล้วทีแท็กแล้วเก็บไป2ครับเอ้าอยู่ดีๆก็2ต่อ2ซะงั้นเอ้า1-1ครับ1-1เฉยแต่เป็นทางด้านโนนแซนครับตีเสมอมาได้ครับ1-1คดีพลิกซะงั้นครับทางด้านนิวชั่นก็ฟอร์สบายมาอีกเช่นกันครับผลักกันฟอร์สฮะผมอยากให้วินนี้เป็นทางด้านนิวชนะนะแล้ววินต่อไปเป็นทางด้านอิมมูนิตี้ฟอร์สมาชนะอีกผลัดกันฟอร์สไปชนะมาอะไรเงี้ยผมอยากเห็นนะแล้ววิสักค้างหรือเปล่าครับดูไมโครเวฟครับเห็นหรือเปล่าฮะไม่น่าเห็นครับแล้วโนนแซดลงจากท่อมายิงวิสาไปครับแล้วแคสครับยิงเก็บไปโอ้โหเหลือคนสุดท้ายครับอีเปิดลงมานิดนึงฮะแล้วโดนแซดเก็บคนสุดท้ายของนั้นทางด้านนิวชั่นไปได้ครับขึ้นนำ2-1ฮะ
เครื่องระเบิดไปแล้วฮะนิโอชั่นก็เป็นฟูอีโคครับควันคู่ออกมาหรือเปล่าครับปิดแล้วโนนแซ่บเก็บแคสไปก่อนฮะไอ้กล่องลึกสุดครับไอ้บอมบีนี่น่าจะเคลียร์นะแต่ไมโครเวฟครับเปิดมุมรอฮะให้ช็อตวิสาดไปอีกกับทีตะเกครับทีตะเกพยายามยิงอยู่แต่ให้ช็อตไม่ตายครับแล้วก็ MHC ครับมาดับเบิลคิว2คนสุดท้ายไปขึ้นนำ3ต่อ1ฮ่าฮ่าโก้แล้วระเบิดพลาดครับไม่งั้นลงแหล่งทางด้านนิวโรชั่นเลยนะฮะครับMXP ครับแม่ไปเฮดช็อตทีสักเคจังหวะนี้ดึงนิ่งเลยครับทางด้านอิมมูนิตี้ได้คนแรกแล้วแต่ฟ้าครับเนียนอยู่ในเอเมนท่อตรงกลางนะครับลงท่อมานะครับโดนแซดแล้วโดนแซดเก็บวิสาดไปครับแล้วโดนแซดดับเบิลคิวฮะคนสุดท้ายครับอีอีเลื่อนเหลือ30ด้วยครับน่าจะต้องเซฟอีโคแล้วฮะนี่คนนี้เขาจะถามมาง่วงแล้วครับเอาเรื่องอยู่นะต้องการเกมที่มันตื่นเต้นกว่านี้ฮะเราจะได้กระชุ่มกระชวยกันนิดนึงนะฮะตอนนี้เกมมันดูช้าฮะเลยไม่รู้จะพูดอะไรมากครับมันช้าไปหมดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีมันดึกนะเราก็ผมก็จะเบลอๆนิดนึงฮะปกติเวลานี้เป็นเวลานอนของผมแล้วนะผมส่วนใหญ่นอนประมาณทุ่มครึ่งนี่ผมหัวถึงหมอนแล้วก็หลับแล้วฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่เชื่อถามคนอื่นได้ฮะแล้วรีเวนคอมาระเบิดเอเมนไว้ฮะ MXP เดินบลูดอร์มาฮะเปิดประตูเอามีแจ๊กอันนี้ด้วยฮะอ้าวแล้วทีแท็กเคใจร้อนไปนิดนึงฮะจะไปแลบยิงครับแต่ MXP เอารีเสิร์ชออกมายิงเลยฮะเหลือ2คนสุดท้ายครับทางด้าน New Illusion Esport ดูยิงตะลุเข้าหัวมาแต่ยังดีฮะแคสยังฆ่านนแซดไปได้ฮะ5ต่อ1ครับทางด้านอิมมูนิตี้
ู้สึกแบบว่าแชมป์ทนอารมณ์แบบว่าต่างคนต่างแพ้ไม่ได้ครับแมตช์แห่งศักดิ์ศรีครับเอ้าอันนี้มันคอเหมือนน่าจะรู้ป่ะครับโดนอะไรยิงแป๊บแล้วไฟมันไม่ถึงอะทีแท็กเกลไอเดียดีฮะแต่ทำไม่ได้ครับแล้ว MXP ให้จอดฟ้าไปอีกครับอ้าวแล้วแคสเก็บหน้า B ไป3ต่อ4ฮะแล้วขาวพอดีฮะติดแฟนฮะเรียบร้อยเลยแล้วเหลือคนสุดท้ายทางด้านนีโอรูชันได้วางบอมแล้วด้วยครับทางด้านอิมมานิตี้ฮะวิสาเก็บนนแซ่บไปเก็บอามิสไปแต่โดน MXP Headshot คืนไปครับอิมมานิตี้ขึ้นนำ6ต่อ1ฮะฟังเสียงนะฮะก่อไปล่ะได้ยินกันว่าไม่ได้หินหมดบ้าอะไรวะทำตัวให้คืนครับเป็นอีโคบราของหน้านิวชั่นอีสปอร์ตอีกหนึ่งครั้งฮะเป็นปืนพกใส่เกาะมาครับ MXP เปิดประตูฟ้าไว้พยายามแง้มหาอยู่ฮะค่อยๆแง้มหา CT อยู่ครับแล้วไมโครเวฟเก็บ B มาได้ฮะแล้วชาร์จไปเจอตอครับแล้วเปิดประตูมาแล้วปิดแต่เจอแค่ยิงแล้ว EE ฮะแล้ว EE ช็อตไป1คิดว่าจะเฮดช็อตอีก1ครั้งฮะนอนแท้เก็บไปอิมมานิตี้ขึ้นนำ7ต่อ1ฮะแมปนี้มันแมปที่ทางด้านอิมมานิตี้เลือกมาด้วยนะฮะที่เนี่ยเล่นได้ดีนะฮะแม้กระทั่งถึงจะแพ้ในมิลาก็ตามเพราะว่าเขาใช้สแตนด์อิน1คนนะฮะทำเลยทำให้มันเสียเปรียบนิดนึงใช่ฮะขำแกงง่วงฮะต้องทำอะไรให้มันแบบแกงง่วงนิดนึงได้ฮะอีมานอนแซดแง้มหลังควันมาเฮดช็อตทีแท้เคไปครับแล้วเดินเข้าบอมมาแล้วฮะแต่เจอเช็คเกอร์ยิงครับวีซาแล้วเปลี่ยนปืนบันนี่ฮอปหลบไปอีก1ทีโชหลบไป2ทีครับแล้วไมโครเวฟไมโครเวฟดักรอวีซาอยู่แล้วฮะ8ต่อ1ฮะ OMG ครับ CT จนอีกแล้วครับทางด้านนิวลูชั่นแต่ฟอร์สมาเลยครับนี่ว่าฉันบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างเราต้องสู้ต้องสู้ถึงจะทันนะ Let's go ครับ For the win นี่ฮะแล้วชาร์จประตูฟ้ามาเก็บ MXP ไปก่อนเลยแล้วเทิร์นปืนไป1จังหวะครับเปิดประตูฟ้ามาแล้วปิดโชว์1ทีไม่เป็นสเต็ปที่เอาเรื่องอยู่นะฮะการเปิดประตูของเขานี่ฮะแล้วมีการปาแฟนมาจากเพื่อนครับแล้วปาดปึ๊บ
แล้วยิงทะลุควันไปเหลือ4ครับเอาแล้วขวาอีอีไม่เห็นนะจังหวะเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยครับเหี่ยวชั้นตามมาเป็น8ต่อ2ครับปึ๊บตึงโอ้โหระเบิดเต็มหน้าครับอีเวนคอร์บอกทำอะไรผิดวะนาทีแท็กเคเก็บ MXP ไปฮะนาทีแท็กเคเก็บไมโครเวฟไปอีกแม่เครื่องฟิสตาร์ติดยากหรือเปล่าครับแต่เป็นแคสครับช้าทางด้านเอเมนมาต้องดูครับว่าอีเวนต์ก็แหมลงไปก่อนฮะแต่โนนแท้ก็เก็บทางด้านวิสาไปได้แล้วทีแท้เกมมาปาดเก็บโนนไป2ต่อ4ครับแล้วทีแท้เก็บอารามิสไปอีกแล้วก็อีปาดมาจากเฮเวนเก็บลิเวนคอไป8ต่อ3ฮะทีแท็กเคยิงรีเวนคอร์ไปครับแล้วเปิดประตูมายิงว้าวครับทีแท็กเคแล้วเป็นดับเบิลคิวของทางด้านอิมานิตี้และแคสมาเก็บอารามิสไฟและไมโครเวฟก็เก็บแคสคืนนะ3ต่อ2ครับเกจะสู้หรือเกจะเซฟฮะแล้วติดแฟตนิสหนึ่งฮะแล้วไฟไปจังหวะนี้ที่โฟกลิฟแล้วไฟมันอันตรายวิสาเก็บไมโครเวฟไปฮะแล้วเอเมนแลบยิงครับแล้วเจอโดนแซดเฮดช็อตไปฮะ9ต่อ3ครับอิมมานิตี้บอกยังขอไหลหน่อยขอปิดเกมเร็วได้ไหมทีแท็กเคครับมานี่ครับมามีการบูสต์กันเกิดขึ้นครับแต่วิตาก็เก็บหน้ามีไปก่อนฮะอุ้ยอุ้ยเอ็มเอสพีบอกอะไรของมึงกูไม่เล่นแล้วมอบยอมเอ็มเอสพีบอกยอมมึงยิงทะลุอย่างนี้คนที่น่าจับตามองมันอยู่ตรงนี้ฮะฟ้าแล้วรีเวนคอออกมาแลบเช็คยิงฟ้าไปครับแล้วหายหมดครับตอนนี้เหลืออารามิสตัวเดียวตะบัดไปไม่โดน1ต่อ4แลบมาทีเดียว3คนครับไม่รู้จะตะบัดไปทางไหนเลยครับเก้าต่อ4ฮะแล้วทางด้านอิมมานิตี้ฟอร์สมาเลยฮะพกใส่เกาะมี AK 1กระบอกฮะแล้วออกกลางมาเลยครับแต่คนนี้ครับไม่ขาวครับดับเบิลคิวไปอีกแล้วลงแซนแบ็กมาเลยครับแล้วฟาครับขึ้นขื่อออกมายิงเลยครับแล้วเหลือคนสุดท้ายครับ
แล้วดับเบิ้ลคิวไปด้วยฮะแล้วอีๆรออยู่แล้วครับ9ต่อ5ฮะวินสุดท้ายของครึ่งแรกครับซื้อได้ทุกอย่างเท่าที่ซื้อครับทางด้าน Immunity ฮะ AK 1กระบอกครับ Tech 9 UMP Mag 10นะฮะน่าจะบอมบีเร็วเลยหรือเปล่าครับต้องมาดูคนนี้ครับคนเดียวโอ้แล้วเก็บได้1ครับเก็บได้2ได้แค่2ครับทางด้านวิสาทแต่กันไปเหลือคนสุดท้ายครับอาลามิสเก็บอีไป2ต่อ1ฮะแล้วแลบยิงนิดนึงไม่เจออะไรแลบไปเจอฟาร์เฮช็อตครับจบครึ่งแรก9ต่อกับผมมาดูเครื่องหนังกันต่อฮะถ้าอิมมูนิตี้ได้วินแรกนะแล้วเก็บ3วินแรกได้นะครับ9เป็น10 11 12โอ้โหกดดันนิวโรชั่นอย่างใหญ่หลวงครับแต่ถ้าทางด้านนิวโรชั่นได้วินแรกแล้วเก็บอีก2วินที่เหลือได้ครับจะตามตีเสมอเป็น9ต่อ9มาวัดกันที่วินแรกครับดูครับ MSP ไหลเข้ามาอย่างนี้เจอ TZK ป่าจริงแต่อารามิสแลกขึ้นไปครับเอ้าโอ้โหแลกกันนัวยับครับแล้วยังไงรีเวนโกโอ้โหพลาดครับจังหวะเมื่อกี้เอาแล้วเห็นแล้วด้วยครับแล้วไมโครเวฟเก็บฟ้าไปแล้วเหลือคนเดียวครับไมโครเวฟกับทีแท็กเคนะเรียบร้อยครับนิวโรชั่นได้วินแรกไปครับ7ต่อ9ฮะระเบิดไปที่เอเมนครับนะครับอีๆแล้ววิสาครับกระสุนยังหน่อยถอยทันครับแล้วไมโครเวฟเฮดช็อตวิสาไปได้ครับนะหายทีเดียว3คนเลยครับทางด้านอิมมูนิตี้แต่รีเวนคอเก็บแคสไปแล้วอีเก็บรีเวนคอคืนครับอารามิสยิงเติร์ดดับเบิ้ลคิวไปครับแล้วตัวแล้วด้วยในเวลามัน
ช่างน้อยนิดฮะคีย์ไม่มีฮะยิงไม่เหลือ17ครับถือว่าทำได้ดีครับทางด้าน New Vision Esports ครับยังเก็บวินได้ไปอยู่ฮะเป็นฟูอีโคลาวของทางด้านอิมมานิตี้ฮะแล้วโดนเซตรีเสิร์ชเฮดช็อตตายฮะกุบกับกุบกับครับจังหวะนี้เหลือ2คนสุดท้ายฮะแกเก็บ NXP ไปแล้วเจอทางด้านอารามิสเอาคืนมาครับแต่โดนอีกเก็บคนสุดท้ายไปเอาแล้วฮะตีเสมอแล้วครับ9ต่อ9อุ้ยเปลือนลั่นฮะมีปืนทั้งคู่ครับจะเต็มวินอีกหรือเปล่าฮะนี่ฮะวิสาดพยายามแง้มเปิดดูครับทีสักเคอันนั้นจะควันไปควันแล้วหลอกตีดีด้วยครับเอาแล้วแต่ควันมันควันมันมีรูฮะ4ต่อ4ครับเดี๋ยวสัตว์ดักรออยู่แล้วแล้วโดนแซดเก็บทางนั้นโอ้โหดับเบิ้ลคิวไปครับแล้วเหลือคนสุดท้ายครับโดนแซดลงท่อมาดับเบิลคิวไปแล้วคนละนัดเท่านั้นฮะดูเลือดแต่เป็นทางด้านอีอีฮะเปิดมุมรอครับเฮดช็อตโดนแซดไปนิวรุชันขึ้นนำเป็นครั้งแรกของเกมหรือเปล่าใช่ฮะไม่ใช่ดิออวินแรกนิโอได้ใช่ไหมใช่นิโออ๋อกลับมาขึ้นนำครับเป็น10ต่อ9ฮะ นะครับฟาครับเก็บโดนแซดไปก่อนยิงแหมมาเปลี่ยนปืนแต่ไม่รอดครับแล้วแคสเดินสวนกับไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟรีโหลดครับแล้วก็เก็บ AK มาได้ฮะ
ึงเปี๊ยกเกมมิ่งครับแล้ววิสาเขาเก็บอารามิสไปก่อนนะแล้วไฟพลาดครับ TZK โอ้โหแล้วไฟจะเจอไฮเวย์ยิงไหมครับ3ต่อ2ครับเอาละฮะถ้าเจอยูดักอยู่มุมให้ช็อตนะฮะแล้วบอมมันดรอปแล้วเก็บฟ้าเก็บไมโครเวฟไปได้ฮะก่อนเยอะจริงครับวางบอมไปแล้วด้วยครับมาดูจังหวะรีเทคของโนเซตและเรื่องที่จะเซฟทนายเก็บไปเลยฮะและแกเล่นประตูฮะไม่ยอมให้เปิดครับแล้ว MXP ครับเก็บแคสไปหาประตูฟ้ามาเก็บไปได้นะฮะหายสองมาเลยครับทางด้านนิวรูชั่นแล้ววิสาเก็บ MXP คืนได้ฮะแล้วโดนริบุ้งคอหนีจากไฮเวย์ไปครับ2ต่อ4เครียดสนุกสนานฮะสำหรับเกมนี้ครับ Immunity ครับแพ้ไม่ได้ฮะต้องการแบบนี้เท่านั้นครับเพื่อที่จะแบ่งแต้มครับหลัก4ฮะแล้วนี่ฮะ TZK เก็บนนแซดไปอุ้ยเกือบโดนฮะจากภาพ X-rayนาทีแท็กเก็บไปดับเบิลคิวฮะแล้วกวาดคิวของทางด้านทีแท็กเก็บสไนเปอร์เก็บ4ครับโอ้โห2เก็บ4ฮะนิรูชั่น3 13เลยฮะ13ต่อ9แล้วอิมมูนิตี้เลือกที่จะอีโคเลยฮะต้องปล่อยให้เขาอีก1วินครับเดี๋ยวดูน่าจะขวดกันตรงกลางโอ้โหแล้วไฟมันอันตรายแล้วสเปรย์เก็บที่ท่อไปเก็บได้2ครับแคสนี่เป็นคอฮะน่าจะเก็บAK ครับส่วนทางด้านไมโครเวฟรอตัดปืนครับผมแต่เจอเขาดักรออยู่ฮะตัดปืนอยู่เอ้ายังเก็บได้หนึ่งครับแล้วทนไม่ไหวครับอ
14ต่อ9ฮะโอ้โหนิวชั่นทำยังไงครับจะบุกยังไงจะปิดเกมเลยไหมนี่ฮะทีแท็กเกเก็บ MX ฟรีไปแต่รีเวนคอครับจะมายิงทีแท็กเกฟรีคืนครับแล้วเจอดักยิงมาอีกหนึ่งครับจากตรงที่เซตฮะ3ต่อ3ครับเอาละฮะจะเป็นวินตัดสินเลยหรือเปล่าครับแล้วนนเซตเก็บวิสารไปครับแล้วดับเบิลคิวฮะแล้วฟ้าครับเกือบพลาดครับแล้วไมโครเวฟแลบมาเก็บฟ้าไหมครับเอาละฮะอิมานิตี้ยังไม่ยอมฮะเป็น14ต่อ10ครับนิวชั่นครับเก็บไปพลาดนะฮะนี่ครับบูทมาอีกแล้วแล้วเก็บเอ็มทีแท็กเก็บไปฟรีครับและขาวออกมาจังหวะนี้จะโดนอีอีดับเบิลคิวไปครับเอาละฮะ4ต่อ3ครับแล้วบอมบีว่างครับแล้วเก็บไปได้แล้วครับเหลือคนสุดท้ายครับแต่ก็เรียบร้อยครับนิวรูชั่นขึ้นแทนแล้วครับ15ต่อ10แล้วอิมมูนิตี้เป็นไงครับการเงินโอ้โหซีดเลยฮะเห็นการเงินอย่างนี้แต่ต้องซื้อมาครับทุกอย่างเท่าที่ทำได้ครับแล้วทีแท็กเหลือ8โอ้โหเอาชีวิตรอดกลับมาได้ยังไงแล้วเลือดเหลือ20ครับฟ้าแล้วเจอกับแล้วดับบุกหาย2ครับอ่ะแล้วทีเดียว3แล้วคนสุดท้ายครับรีเวนก็โอ้โหเลือดมันแต่ละคนมันช่างแล้วจบเกมเรียบร้อยครับเป็นนิวลูชั่นครับเก็บ3คะแนนไปหลังจากลาเหมือนเดิมครับมาดูสแตทกันคิวเดทเยอะที่สุดในเกมครับเป็นอีอีฮะ 2.07 เฮดช็อตเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเป็นนนแซดฮะ 61.54%วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะวันนี้ผม DMT ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ JD อย่างทางด้าน Twitch TV ครับ challenge.gg Steel Series และก็ FP Thailand ครับสำหรับรายการดีๆอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเราเจอกันในรอบแลนครับผมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะอย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับที่ Arena Plus ไว้เจอกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม